กลับมาสู่ช่วงนี้คู่ชิงคู่แชมป์นะครับหลังจากพาคุณผู้ชมไปดูทั้งภาพใหญ่ๆนะครับขององค์กร CMO Group ไปแล้วไปดูเทคโนโลยีทางด้านของแมปปิ้งที่ MQRT กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับว่าหลังจากนี้อย่างทาง CMO Group โดยเฉพาะ FD ของทาง PM Fusion นั้นจะสามารถวางเรื่องของแนวทางแล้วก็มองเห็นการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับออร์แกไนซ์ได้อย่างไรบ้างนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับพี่น้องอยู่ในสตูพร้อมกับเราสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูมุมมองแล้วก็ทิศทางต่อหลังจากนี้ครับพี่น้องครับเราเริ่มทำมาหลายอย่างแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีทั้งเป็นขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่ว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจหลังจากนี้มันสามารถยั่งยืนต่อไปได้พี่น้องมองเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออร์แกไนซ์ยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราพูดว่า event never die นะคะเพราะว่าตราบใดที่คนยังมีการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยเรื่องของ event marketing ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทั่วไปที่ธุรกิจก็ยังมีอยู่แต่เนื่องจากวันนี้อย่างที่บอกว่าคนหันมาทำอีเวนต์เนี่ยเยอะมากเทียบกับ20ปีที่แล้วเนี่ย คือจำนวนกันแบบว่าเปิดบริษัทกันเป็นว่าเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรให้มันยั่งยืนโอเคนอกจากในเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆที่เรามีมาเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ทางกรุ๊ป CEO คือคุณเสริมคุณเนี่ยก็เลยได้วางไว้แล้วก็เปิดหน่วยธุรกิจที่ชื่อว่า PM Fusion ที่พี่ดูแลอยู่ตอนนี้ PM Fusion นี่คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวข้องอะไรจริงๆ PM Fusion เนี่ยเป็นต่อยอดธุรกิจจาก PM Center นะคะ PM Center เราให้เช่าอุปกรณ์แสงสีเสียงถูกไหมคะ PM Fusion ก็ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์แสงสีเสียงนี่เหมือนกันแต่เน้นในเรื่องของการที่มันเป็นติดตั้งถาวรเป็น Turnkey Solution ที่เราจะดูไม่ใช่แค่ทำแต่ Equipment ครับเราทำในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเพื่อฟีดด้วยเพราะวันนี้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เนี่ยจริงๆก็คือมีตังก็ซื้อได้ว่าตรงๆถูกไหมคะแต่ทำยังไงให้สิ่งนั้นอ่ะมันมีความน่าสนใจมันมีครีเอทีฟไอเดียมันไม่ใช่ just แค่แบบทีวี100เครื่องแล้วไปตั้งกองกันไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าถาวรไม่ถาวรคำว่าไม่ถาวร นี่คืออย่างไรคำว่าไม่ถาวรคือ temporary ก็คือเป็นอีเวนต์ทีหนึ่ง2วัน3วันแล้วก็จบไปหรืออย่างมากก็อาจจะเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขาเราเรียกว่าเอาป่ะปีหนึ่งขึ้นไปแล้วกันปีหนึ่งขึ้นยกตัวอย่างชัดๆอย่าง MQRT ที่เป็น mapping ใช่ที่เป็น mapping ตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นงานแรกเลยของ PM Fusion ที่ทำได้โจทย์ใหญ่ใช่โจทย์ยากโจทย์ท้าทายแล้วกันโจทย์ท้าทายมองภาพรวมของอีเวนต์ต่อจากนี้ยังไงบ้างเพราะแบบที่พี่บอกเลยว่ารายเล็กรายย่อยโผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอวันนี้การที่เราทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าที่จะต้องยั่งยืนเนาะมีธุรกิจหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะนั้นเนี่ยโอเคในเรื่องของการทำงานติดตั้งถาวรหรือฟิกซ์โซลูชันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งในแง่ของอีเวนต์เองเนี่ยเราก็สร้างแพลตฟอร์มนะคะ CMO เองเราก็มีการสร้างแพลตฟอร์มอีเวนต์ที่สามารถที่จะเอาแพลตฟอร์มเนี้ยกระจายต่อไปจากที่ต่างๆได้นะคะยกตัวอย่างตอนนี้ที่เราก็ทำมาได้ซะ2ปีแล้วก็คือฟูลมูนปาร์ตี้เวลาพูดถึงฟูลมูนปาร์ตี้เราก็คิดถึงเกาะพะงันใช่ไหมแต่โอเคแบบบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่มีเวลาหรืออะไรต่างๆเราก็เลยจำลองยกเอาฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยไปจัดตามที่ต่างๆได้โดยยังคงเอกลักษณ์คงความที่ฟูลมูนปาร์ตี้สิ่งที่ต้องมีเนี่ยก็จะอยู่ในอีเวนต์นั้นๆแล้ววันนี้มันก็คงไม่ใช่แค่แบบยกเราสามารถมีฟูลมูนปาร์ตี้ที่กรุงเทพเอเชียทีคที่ผ่านมาหรืออะไรต่างๆล่าสุดหรือเราก็สามารถมีฟูลมูนปาร์ตี้ที่ขอนแก่นอุดรธานีคือไม่ต้องลงไปติดทะเลไม่ต้องไปติดทะเลก็ได้หรือเราก็มีไปลาวไปเขมรไปในเขาเรียกว่าCMLB ที่เป็นรอบด้านของเราเอ๊แต่พอพูดถึงการจัดงานอีเวนต์ให้เป็นเหมือนฟูลมูนปาร์ตี้ยกตัวอย่างผมก็พอจะนึกออกว่าผมสมมติอยากจะไปจัดปาร์ตี้กับทีมปาร์ตี้เล็กๆมันก็ทำได้เหมือนกันที่เราจัดมันแตกต่างกันตรงไหนเรามีความเหมือนมากกว่าตรงไหนหรือเรามีความแบบยิ่งใหญ่หรือว่าไฮไลท์มากกว่าคนอื่นยังไงครับพี่ว่ามันคงเป็นความครบเครื่องครบเครื่องครับลองคิดว่าสมมุติถ้า
คุณฟิลทำอีเวนต์ของตัวเองเล็กๆก็อาจจะโฮสต์ได้อยู่แบบไม่กี่สิบคนแต่ว่าค่าเสียงค่าแสงค่าพร็อพต่างๆคุณก็ลงทุนแล้วทำครั้งเดียวใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นการที่ลงทุนเบื้องต้นแล้วทำให้คอสครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำลักษณะของการเป็นการต่อยอดของธุรกิจไปได้ใช่หรือในวันนี้เราก็กำลังทำในเรื่องของสวนสนุกในจินตนาการสำหรับเด็กคือยังไงครับพี่น้องเราเรียกว่ามันคือเป็นเขาเรียกว่าสวนสนุกที่เป็นแหล่งที่ให้เด็กเนี่ยมาเสริมสร้างจินตนาการได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันเข้ายุคสมัยเรียกว่าเป็นดิจิตอลเพลย์แลนด์นะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวในอีกเร็วๆนี้โอ้ต้องไปดูกันใช่ใช่ใช่ในจินตนาการนี่จะจินตนาการขนาดไหนถูกค่ะถูกรับรองว่าแบบต้อง amazing มากแล้วก็จะได้รับความเป็นที่สนใจของคนผมเห็นภาพของตั้งแต่ที่ M Quartier ที่คุณกอล์ฟได้ไปมางานของ Full Moon Party ที่มีการเกี่ยวพันกับแบรนด์สินค้าแบรนด์นึงที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับค่ะแล้ววัดผลความสำเร็จของอีเวนต์เหล่านี้เนี่ยเราวัดได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยออกมาแล้วเนี่ยมันถือประสบความสำเร็จมากคนเห็นมากแล้วมันจะไปเทิร์นคีย์ต่อยอดต่อไปได้ครับจริงๆการวัดผลอีเวนต์เนี่ยก็มันต้องวัดจากโจทย์ครับ objective ก่อนจะทำอีเวนต์หรือจะทำอะไรเนี่ยครับสิ่งสำคัญคือโจทย์จากลูกค้ามาเนี่ยต้องชัดครับชัดก่อนว่าคุณจะเอาอะไรเขาบอกว่าวันนี้เราคงไม่ใช่บอกว่าเดินมาแล้วบอกว่าอยากจะจัดอีเวนต์แล้วเราก็มีอะไรก็ทำไปจะบอกว่าทีมงานเราเนี่ยจะคุยกับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะพี่มักจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเกิดคุณไม่สบายแล้วก็มีหมอเทวดาบอกหมอคนนี้เก่งมากเลยแต่ถ้าวันนี้คนที่ไปหาหมอเทวดาแล้วไม่บอกว่าคุณเป็นอะไรแน่ๆเนี่ยหมอเทวดาไหนก็รักษาไม่ได้จะคิดว่าหวังว่าจะแค่แม้จะเจอทุกโรคก็ทำไม่ได้หรอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอีเวนต์ก็เหมือนกันเรามาคุยกันก่อนคุณต้องการอะไรแล้วเราก็จะวัดผลจากออบเจกตีฟนั่นแหละคุณต้องการสร้างแบรนด์มันเกิดไหมแบรนด์นั้นขึ้นมามีอะไรบ้างที่พอจะช่วยในการสร้างแบรนด์ขึ้นมาคุณต้องการสร้างยอดขายก็ต้องมีเมคานิกในการสร้างยอดขายขึ้นมาเหมือนอย่างวันนี้เราก็ทำกับสินค้าบางตัวที่ว่าเอ้ยซื้อสินค้าเขาจำนวนเท่านี้แล้วเข้าไปดูคอนเสิร์ตเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะวัดกันไปในวันนั้นคุณต้องการให้คนที่มาสนุกสนานถึงวันจริงคนสนุกไหมคนสนุกคนเฮฮาทำไงให้เขาสนุกทำให้หรือณวันนี้ยุคนี้เลยเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องของโซเชียลมีเดียทำยังไงให้คนแชร์มากที่สุดใช่แชร์มากที่สุดอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นที่ทางนี้ได้พูดถึงอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีถูกไหมคะนี่แหละโพสต์ปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยเราเวลาทำอีเวนต์เราจะเน้นในเรื่องของพรีโปรดักชันนะคะพรีพีอาร์ดึงคนมามาแล้วก็จบการถ่ายรูปลงครับแต่ตอนนี้พี่ว่าโพสต์อีเวนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนกันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะพลาดในวันนั้นแต่เขาสามารถมาติดตามต่อหรืออะไรต่างๆจากสิ่งนี้ใช่ทิ้งท้ายครับพี่น้องครับในฐานะของเด็กนิเทศเหมือนกันหลายคนก็จะมองว่าถ้าหากว่าจบมาก็อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออร์แกไนซ์เป็นเรื่องของโปรดักชันนะแต่ว่าเราในฐานะเจ้าใหญ่กับหลายๆคนที่กำลังออกมามีความฝันแล้วก็ในฐานะเจ้าเล็กมองว่ามันจะสามารถแบบต่อไปได้อีกไกลไหมแล้วก็ความฝันนี้มันจะเป็นการพังทลายลงไหมครับถ้าหากว่ามีการคิดขึ้นมาว่าอยากจะทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มันยังสามารถโตได้อยู่ไหมครับโตได้อยู่ค่ะจริงๆต้องอย่างที่บอกว่าที่ว่าอีเวนต์เนเวอร์ดายตราบใดที่ยังมีธุรกิจที่ยังต้องขับเคลื่อนนะคะก็อีเวนต์ก็ถือว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างเข้าถึงตัวคนได้แล้วก็วัดผลได้ชัดเจนวัดผลได้ชัดเจนอย่างพี่เคยคุยกับผู้ใหญ่ที่ทำงานในวงการอินซีโฆษณาเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยเวลาคุณทำโฆษณาออกมาตัวนึงเนี่ยมันแทบจะวัดผลไม่ได้ว่าสินค้านั้นอ่ะที่มันขายได้เนี่ยขายได้เพราะอะไรขายได้เพราะหนังดีหรือขายได้เพราะโปรโมชั่นหรือขายได้เพราะช่องทางการจัดจำหน่ายหรืออะไรต่างๆมันวัดยากแต่อีเวนต์เนี่ยวัดได้เลยณเดี๋ยวนั้นชัดที่สุดมันมีการเก็บเรคคอร์ดมีการข้อมูลอะไรต่างๆที่มันจะช่วยในการวัดได้ทีนี้มาถึงว่าและอีกหน่อยเนี่ยอาชีพเนี้ยหรือธุรกิจเนี้ยมันจะไปยังไงเพราะวันนี้เราเริ่มมี
ลาสอีเวนต์แล้วนะเราเริ่มมีคอร์สอีเวนต์นะคะในมหาลัยที่อาจจะยังไม่ได้เป็นเมเจอร์แต่ว่าก็เป็นวิชาทำอีเวนต์อย่างกรุ๊ป CEO ของ CMO กรุ๊ปเนี่ย คือคุณเสริมคุณเนี่ยก็ได้ไปสอนวิชานี้เหมือนกันแล้วก็ท่านกำลังเขียนรวบรวมหนังสือเป็นตำราเลยสำหรับการทำอีเวนต์จากประสบการณ์มากว่าเนี่ย30ปีเนี่ยในการที่เก็บสั่งสมมาแล้วก็ทำเป็นหนังสือโอ้น่าสนใจมากเนาะฉะนั้นไม่ได้เป็นการแค่ถ่ายทอดจากในมุมมองของคนที่ทำธุรกิจอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดลงไปถึงในระบบสถาบันการศึกษาด้วยใช่ฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการทนายที่ตอนนี้แน่นอนว่าอย่างที่พี่น้องบอกว่าน่าจะยังไม่มีในเรื่องของจุดหรือทางตันนะครับเพราะว่างานหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับอีเวนต์นั้นส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักฉะนั้นความคิดถ้ายังไม่ตันก็ยังสามารถรันในด้านงานนี้ต่อไปแล้วก็ยังคงมีอีเวนต์เกิดขึ้นในเมืองไทยอีกแปลกๆมากมายหลังจากนี้ที่น่าจะได้เห็นของทาง CMO เป็นผู้เริ่มแล้วก็ได้ทำต่อผมรอตื่นเต้นรอโอเคได้เลยครับนี่ต้องขอบคุณพี่น้องมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อในช่วง Stop Loss ครับ